โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม Elemental Dungeon อีกเช่นเคยนั่นเองคือช่วงนี้เนี่ยก็จะอาจจะเห็นคลิป Elemental Dungeon บ่อยหน่อยนะเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตมาไม่นานแต่มันก็ไม่บ่อยขนาดนั้นหรอกแต่แค่ผมแบบก็ติดเกมนี้พอสมควรโอเคนะทุกคนก็ก่อนอื่นเลยตอนนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนพลังเป็นแมกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมว่าถ้าผมฟาร์มรีวิวทางด้านของแมกมาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มทางด้านของในช่วงต่อนะเพื่อเอามารีวิวอีกนั่นเองโอเคนะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์แชร์ Subscribe กับผมด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองสำหรับคลิปนี้ปะเข้าคลิปกันเลยโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว okay. ซึ่งผมเนี่ยจะมารีวิวเป็นทางด้านของพลังลาวาก่อนนั่นเองนะอ่ะผมอาจจะพูดผิดว่าแมกมานะอันนี้เป็นพลังลาวานะซึ่งจะมีทั้งหมด5สกิลด้วยกันตอนนี้มาสเตอรี่ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ตั้งใจฟาร์มให้มาสเตอรี่ตันก่อนแล้วค่อยมาคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะโอเคสำหรับท่าแรกก็คือลาวาสไตล์นั่นเองนะนี่ท่านี้อ่ะผมจะปล่อยใส่ไอตัวดัมมี่นะเพื่อนๆปึ๊บปังโดนไป 13,000 กว่านะเพื่อนๆนะก็จะเป็นบานนี้เลยอ่ะซึ่งลูกเนี่ยก็ลอยค่อนข้างช้านะไม่ค่อยเร็วนะมันพุ่งไปช้าๆนะเนี่ยคอยดูนะผมจะเล็งไปด้านหน้านะประมาณนี้นะและระยะไม่ค่อยไกลนะเพื่อนๆนะสังเกตระยะนะระยะค่อนข้างสั้นนะเพื่อนๆนะเห็นปะระยะค่อนข้างสั้นนะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ต่อไปท่าที่2นะผมคือท่าลาวาเลนนั่นเองอ่ะท่านี้เป็นการกดค้างเพื่อนๆนั่นนี่ยิงดอกละ 5,899 โดยรวมดาเมจที่ประมาณ 70,000 ก็ไม่ได้แย่มากอันนี้คือโดนแค่ดัมมี่ตัวใหญ่ตัวเดียวใช่ไหมผมไม่มั่นใจเดี๋ยวผมขอลองกดยิงใหม่สิปึ๊บโดนดัมมี่ตัวใหญ่ตัวเดียวนะเพื่อนนะดาเมจโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 77,888 ประมาณนั้นถือว่าไม่แย่นะก็สำหรับพลังรีเจนเนอรี่ก็ถือว่าโอเคสำหรับท่าที่3นะผมก็คือท่าแมกมาเฟสนั่นเองนะก็ท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่จะเป็นการพุ่งไปนั่นเองนั่นนี่ปึ้งพุ่งชนมาแบบนี้นะซึ่งนี่มีการติดเบิร์นด้วยรอบละ 2,280 ประมาณนั้นนะ okay. แล้วก็รอบที่พุ่งชนรอบแรกดาเมจเท่าไหร่ปึ๊บพุ่งชนรอบแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่านะก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับท่านี้นะไอ้ท่าแมกมาท่านี้นั่นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยฝืนนี่พุ่งใส่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะผมมองว่าค่อนข้างดีคูลดาวน์ก็ไม่ได้แย่นะสำหรับพลังแมกมาเนี่ยพุ่งไปเงี้ยฟึ๊บอ่ะก็ค่อนข้างโอเคเลยต่อไปท่าที่3เนี่ยไอ้ท่าที่4เนี่ยก็คือถ้าลาวามินเนี่ยนนั่นเองนะท่านี้จะเป็นท่าเสกลูกน้องมาช่วยสู้นะนี่ปุ๊บแต่ว่ากดเสกทีเดียวจะออกมา3ตัวเลยนั่นเองนะ wow. ซึ่งจะต่อยช้ากว่าริปเปอร์นะต่อยทีละ 2,800 นั่นเองนะจะต่อยช้ากว่าริปเปอร์นะไอกระดูกนะแต่ว่าข้อดีคือกดเสกทีเดียวมา3ตัวแต่ข้อเสียคือไอตัวพวกเนี้ยโดนตีทีเดียวก็ตายหมดแล้วนะมันผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่านะแต่ว่าโดนตีทีไอพวกลูกน้องลาวานี่ก็คือหายไปเลยนั่นเองนะประมาณนั้นต่อไปท่าที่5นะหรือว่าท่าตัวจีก็คือแมกมาคลาวนั่นเองนะนี่จะเป็นการเปิดเป็นบ่อแล้วซึ่งก็เดินเคลื่อนที่ได้ปกติเพื่อนๆนะค่อนข้างดีเลยสำหรับผมนะผมมองว่าค่อนข้างดีเลยสามารถเอาไปเล่นด่านฮาโลวีนได้แบบดีๆนะแต่ว่าฮาโลวีนจะหมดอีเวนต์แล้วก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พลังนี้แล้วนะมั้งสำหรับผมมองว่าก็ดีนะไม่ได้แย่นะสำหรับผมนะอาจจะไม่ค่อยแรงมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะเพื่อนๆนะก็ใช้ได้กลางๆแล้วกันถ้าจัดลำดับผมก็ขอให้มันอยู่สักระดับถ้าเต็ม10ผมให้สัก7แล้วกันอ่ะเต็ม10ผมให้พลังนี้สัก7นะถือว่าไม่ได้แย่เลยไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่มากถือว่าค่อนข้างโอเคนะโอเคครับทุกคนผมจะบอกความพิเศษของผลพลังลาวานะให้นิดหนึ่งก็คือทุกคนเคยเล่นด่าน Underworld ใช่ไหมว่ามันจะมีบ่อลาวาเราสามารถลงไปเหยียบได้เลย wow. อันนี้คือผมสามารถลงไปเหยียบได้เลยนะโดยที่ไม่ตายนะเดี๋ยวผมจะกดเริ่มเกมให้ดูว่าเหยียบได้จริงๆนะอ่ะคอยดูนี่ก็คือผมสามารถเหยียบแมกมาลาวาได้จริงๆเลยนะมันจะไม่เป็นอะไรเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเลยสำหรับพลังนี้นะส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าแบบใช้ได้เลยนะสำหรับใครจะมองว่ายังไงก็แล้วแต่ผมมองว่าไม่แย่เลยนะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับพลังลาวานั่นเองนะอันนี้ตัดภาพมาในตอนที่แอบไปฟาร์มมาไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมมีพลังเนเชอร์อยู่ที่มาสเตอรี่150หรือว่ามาสเตอรี่ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง
ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าพลังมันเนี่ยสำหรับตอนแรกผมเนี่ยก็มองว่ามันแย่นะแต่ว่าพอลองมองลงมาให้ว่ามันเป็นแค่ระดับแรเองก็ถือว่าไม่แย่นะผมว่าผู้เล่นใหม่ก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันมี M1 ด้วยนะเห็นปะมันจะมีสกิลทั้งหมด4สกิลแล้วก็มี M1 ด้วยนะ1นะซึ่งตอนนี้มาสเตอรี่ผมตันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองกับบอท NPC ดัมมี่ตรงนี้กันดีกว่าถ้าเราไปลองในด่านเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะเพราะพลังมันค่อนข้างที่จะช้านั่นเองอ่ะผมจะ M1 ใส่นะมันชื่อว่า Natural Beam นะเพื่อนๆอยู่ที่ 5,942 ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีสร้อยคอด่านใหม่ด่านแมกมาด่านลาวาดีๆเนี่ยสร้อยไอ้ใส่ดีๆนะน่าจะ 6,000 ได้อยู่นะเออตอนนี้ก็ 5,942 ก็ไม่ได้แย่แล้วเพื่อนนะดูอ่ะคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ2วินะคูลดาวน์พอๆกับดาบสายฟ้าเลยเห็นป่ะนี่คูลดาวน์พอๆกับดาบสายฟ้าเลยเพื่อนอ่ะประมาณนี้นะถือว่าไม่ได้แย่นะสำหรับผมนะมี M1 นะผู้เล่นใหม่ใช้ได้นะมี M1 นะอ่ะคิดได้แง่ดีมันมี M1 ต่อไปท่าที่2ชื่อว่าทอร์นาโดท่าตัว F นั่นเองดิโดนดอกละ 3,590 ประมาณนั้น okay. สำหรับท่าทอร์นาโดนะครับผมก็โดนดอกละ 3,590 นั่นเองก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าคูลดาวน์มันเนี่ยก็แอบช้าเล็กน้อยนะอ่ะแล้วก็ระยะก็ไม่ได้ไกลมากนะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้านะนี่วะโดนตัวละประมาณ2ฮิตนะ 1-2 ฮิตประมาณนั้นต่อไปท่าที่3นะ Natural Arrow ในท่านี้ปิ้วท่านี้ 5,967 นะอ่ะแรงกว่า M1 เล็กน้อยจริงๆอ่ะประมาณนี้โอเคนี่อ่ะก็ถือว่าไม่ได้แย่เหมือนกันนะสำหรับผมนะก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นแค่พลังระดับแรเท่านั้นเองอ่ะไม่ได้แย่เลยต่อไปถ้าตัว C นะหรือว่าถ้าNatural Missile นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเพื่อนๆนะผมไม่มั่นใจอ่านถูกหรือเปล่านะนี่มันจะยิงรัวๆเล็กน้อยนะประมาณไม่กี่นัดหรอกแต่ว่าดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าๆนะอันนี้คือดาเมจโดยรวมนะถ้าดาเมจต่อนัดเนี่ยจะอยู่ที่เกือบๆ 3,000 นะต่อ1นัดนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาใหม่กันดีกว่าอ่ะถ้าตัว C สามารถเดินไปใช้ไปได้นะนี่ดาเมจที่ 2,991 หรือประมาณ 3,000 นั่นเองหากเล็กน้อยอ่ะก็ถือว่าไม่ได้แย่แล้วลดดาเมจโดยรวมที่หมื่นกว่าโอเคก็ไม่ได้แย่ต่อไปท่าสุดท้ายหรือว่าท่า Natural Fury นั่นเองนะอ่ะปึ๊บท่านี้จะเป็นท่าที่แบบว่าวางบ่อแล้วมันก็จะร่วงลงมาเรื่อยๆนะนี่ซึ่งดาเมจแรงมากๆเลย 89,000 wow. อ่ะอันนี้คือโดนบอทตรงนี้นะถ้าเกิดว่าโดนไม่ครบเนี่ยอาจจะเบากว่านี้อันนี้มันโดนหลายตัวด้วยแหละมันเลยทำให้มันแรงนะเพื่อนนะนี่ผมใช้ดูนี่เป็นไงดาเมจที่ 94,000 อันนี้คือมันโดนหลายตัวนะถ้าโดนแค่ตัวเดียวก็อาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 50,000 นะประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะลองพยายามเล็งให้โดนแค่ตัวใหญ่ตัวเดียวดูนะเพื่อนนะวันนี้โอ้มันโดน2ตัวดอกละประมาณ 1,822 นะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเพื่อนนะจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับพลังเนเชอร์นะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ผมไปรีวิวพลังไหนอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวเราจะไปนั่งฟาร์มมาสเตอรี่แล้วเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเองซึ่งสำหรับพลังเนเชอร์เนี่ยถ้าเต็ม10ผมก็ให้แค่3ให้แค่4พอเพราะว่ามันค่อนข้างคูลดาวน์ก็ใช้ได้แต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะดีเพราะมันมี M1 แล้วก็ฟาร์มได้ค่อนข้างไม่ได้แย่เลยเอาจริงๆแต่แค่สำหรับด่านใหม่ๆเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะผมก็เลยให้แค่ประมาณ4เต็ม10พอประมาณ 3.5 4ประมาณนั้นนะประมาณนี้นะผมสำหรับพลังเนเชอร์นะก็คิดยังไงกันบ้างกับพลังนี้สามารถคอมเมนต์มาได้นะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยสำหรับการรีวิวพลังลาวาแล้วก็พลังเนเชอร์หรือว่าพลังธรรมชาติเองไอ้พลังพืชกับลาวานะก็เป็นยังไงสามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ Subscribe ได้นะอยากให้ทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์มานะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมบาย